สำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็คือให้ f เท่ากับ square root x จงตอบคำถามต่อไปนี้อันแรกก็คือให้หาว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า y เท่ากับ root x เนี่ยเมื่อ x เท่ากับ1เป็นเท่าไหร่แล้วก็ข้อ2นะครับจงหาสมการเส้นสัมผัสของกราฟ y เท่ากับ root x ที่ x เท่ากับ1นะครับเริ่มต้นนะครับข้อแรกก็คือหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า y เมื่อ x เท่ากับ1อัตราการเปลี่ยนแปลงที่จุดจุดหนึ่งในกรณีนี้ก็คือที่ x เท่ากับ1นะครับก็คือหาอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ1นั่นเองนะครับในตัวอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าอนุพันธ์ของ square root x เนี่ยนะครับมันเท่ากับเศษ1ส่วน2 root x เพราะฉะนั้นข้อ1เราก็จะได้มาง่ายๆเลยครับก็คือเราต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า y เท่ากับ root x ที่ x เท่ากับ1ก็คือหา f prime ที่1นะครับก็คือ1หารด้วย2 root 1ซึ่งมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เท่านี้นะครับเรียบร้อยต่อมาข้อที่2จงหาสมการเส้นสัมผัสกราฟที่ y เท่ากับ √x ที่ x เท่ากับ1ในการหาสมการเส้นสัมผัสนะครับหรือพูดง่ายๆว่าในการหาสมการเส้นตรงเราจะต้องรู้ความชันแล้วก็รู้จุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองวาดกราฟดูนะครับอันนี้คือกราฟ y เท่ากับ square √x สมการเส้นสัมผัสเนี่ยก็คือเส้นตรงที่สัมผัสกับกราฟนะครับที่ x เท่ากับ1เพราะฉะนั้นรู้แน่ๆแล้วครับว่าจุดตรงเนี้ยที่ x เท่ากับ1ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่อยู่บนกราฟด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็คือจุด1กับ root 1ซึ่งก็คือ1นั่นเองนะครับเป็นจุด1 1ทีนี้เราต้องหาความชันสำหรับเส้นตรงอันนี้นะครับซึ่งความชันของเส้นสัมผัสกราฟก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันอันนั้นที่ x เท่ากับ1นั่นเองนะครับซึ่งได้มาเรียบร้อยแล้วจากข้อ1นะครับเพราะฉะนั้นจากข้อ1นะครับสมการเส้นสัมผัสจะต้องมีความชันเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับและผ่านจุด1 1นะครับจุด1 1ตรงนี้ก็คือมาจาก y เท่ากับ root x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรู้ความชันรู้จุดสามารถหาสมการเส้นตรงได้นะครับก็แทนค่าสูตรลงไปนะครับก็เป็น y ลบ1หารด้วย x ลบ1จะเท่ากับเศษ1ส่วน2ที่เหลือก็แค่จัดรูปนะครับก็จะเป็น y เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ x ลบ1บวก1ก็เป็นเศษ1ส่วน 2x บวกเศษ1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้น y เท่ากับเศษ1ส่วน 2x บวกเศษ1ส่วน2ก็จะกลายเป็นเส้นสัมผัสกราฟที่x เท่ากับ1ของกราฟ y เท่ากับ √xตัวอย่างถัดมานะครับเขาบอกว่าบริษัทผลิตยางล้อรถทำการสำรวจความต้องการจากตลาดจึงพบว่าความต้องการของยางล้อรถเนี่ยนะครับต่อสัปดาห์เป็นไปตามฟังก์ชันอุปสงค์ดังนี้นะครับก็คือ p เท่ากับ144ลบ x กำลัง2 p มีหน่วยเป็นดอลลาร์นะครับแล้วก็ x ก็คือจำนวนของยางซึ่งมีหน่วยเป็น 1,000 เส้นเขาบอกว่าจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของยางโดยเฉลี่ยถ้าปริมาณของยางอยู่ระหว่าง 5,000 ถึง 6,0005,000 ถึง 5,100 แล้วก็ 5,000 ถึง 5,010 นะครับเพราะฉะนั้นเราหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยผมก็จะต้องหาค่าของฟังก์ชันที่จุดเหล่านี้นะครับงั้นข้อแรกผมเริ่มคิดก่อนเลยนะครับฟังก์ชันที่ราคาของยางที่ 5,000 เส้นเนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่ทีนี้ตอนนี้เขาให้มาเป็น 5,000 เส้นแต่เขาบอกว่าหน่วยตรงนี้นะครับมันเป็นx เนี่ยมีหน่วยเป็น 1,000 เส้นเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า 5,000 ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่า x เนี่ยมันเท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า 6,000 ตรงนี้ค่า x ก็เท่ากับ6นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาค่าของฟังก์ชันที่จุดต่างๆเนี่ยอย่าลืมที่จะเปลี่ยนหน่วยด้วยนะครับให้ตรงตามตัวแปรที่เขาให้มางั้นอย่างในกรณีนี้ x มีหน่วยเป็น 1,000 เส้นนะครับก็คือเอา 1,000 หารตัวเลขชุดพวกนี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นผมก็ทำการสร้างตารางขึ้นมาแถวบนนะครับก็จะเป็นค่าของ x แถวล่างก็จะเป็นค่าของตัวแปร p ก็ x ก็จะมีตั้งแต่ x เท่ากับ5 5.01 5.1 แล้วก็6นะครับซึ่งถ้า x เท่ากับ5 p ที่ได้จะเป็น119แล้วก็ 5.01 จะเป็น 118.89999 นะครับแล้วก็5.1 ตรงนี้ก็จะกลายเป็น
117.99 แล้ว6ก็จะมีค่าเป็น108นะครับทีนี้ข้อย่อยแรกเขาบอกว่าต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของราคายางนะครับเพราะฉะนั้นก็อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยข้อ A เนี่ยเขาหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยระหว่าง 5,000 กับ 6,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็น P6 ลบกับ P5 หารด้วย6ลบ5ก็เอาค่าในตารางมาแทนนะครับคิดเลขออกมาก็จะได้กลายเป็นลบ11ดอลลาร์นะครับต่อ 1,000 เส้นต่อมาข้อ B ก็ขออนุญาต copy นะครับข้อ B อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยระหว่าง 5,000 กับ 5,100 นะครับก็จะเป็น P ที่ 5.1 ลบกับ P 5หารด้วย 5.1 ลบ5นะครับก็เมื่อเอาค่าในตารางมาแทนนะครับก็จะได้ค่าออกมากลายเป็นลบ 10.1 นะครับแล้วก็ข้อ C อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยระหว่าง 5,000 กับ 5,010 ก็เป็น P ที่ 5.01 นะครับลบกับ P 5หารด้วย 5.01 ลบ5นะครับซึ่งพอคิดเลขออกมาก็จะได้กลายเป็นลบ 10.01 นะครับทีนี้ความหมายของคำว่าลบพวกนี้หมายความว่าราคาของยางเนี่ยมันกำลังค่อยๆลดลงอยู่ณช่วงจังหวะเวลานั้นนะครับโดยเฉลี่ยแล้วมันลดลงนะครับข้อ2เขาบอกว่าจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคายางที่ยางเท่ากับ 5,000 เส้นนะครับอันนี้เขาต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงณขณะนั้นถ้าพูดถึงคำว่าณขณะนั้นให้เราดูเรื่องของอนุพันธ์นะครับก็งั้นเราก็จะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน p นะครับ p พรามที่5ซึ่งนิยามของมันก็คือลิมิตของ p 5บวก h ลบกับ p 5หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้สู่0ทีนี้ก็แทนค่าลงไปนะครับฟังก์ชัน p ก็คือ144ลบกับ x กำลัง2นะครับซึ่งกรณีก็คือเป็น5บวก h ทั้งหมดลบกำลัง2นะครับแล้วก็ลบด้วยค่าของ p 5ซึ่งก็มีค่าเป็น119หารทั้งหมดด้วย h นะครับก็จะได้มาตามนี้นะครับทีนี้ก็ทำการคิดเลขลบเลขนะครับ144ลบ119ก็จะได้เป็น25ลบกับ5บวก h ทั้งหมดกำลัง2ก็คือ25บวกกับ10 h บวกกับ h กำลัง2หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้สู่0นะครับ25กับลบ25ตัดกันแล้วก็จัดรูปนิดนึงนะครับก็จะได้กลายเป็นลบ h คูณอยู่กับ10บวกกับ h หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้สู่0นะครับ h มีทั้งเศษทั้งส่วนเลยตัดทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือแค่ลิมิตของลบ10บวก h เมื่อ h เข้าใกล้สู่0นะครับซึ่งแทนค่าออกมาก็จะได้เท่ากับลบ10นั่นเองก็เพราะฉะนั้นนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่มียางอยู่ 5,000 เส้นคือราคากำลังลดลง10ดอลลาร์นะครับต่อ 1,000 เส้นตามนี้นะครับ